พ่อแม่แห่ศพลูกทวงถามความเป็นธรรมหน้าสำนักงานตำรวจหลังถูกรปภ.ร้านคาราโอเกะเชือดคอดับวันตำรวจสน.พระโขนงเจ้าของพื้นที่ไม่ใส่ใจคดีขยายผลคดียานรกดาบมนัสยึดบ้าน5หลังของเจ๊เพ็ญในปทุมธานีปปส.เตือนยาบ้านับล้านเม็ดจ่อทะลักชายแดนอีสานกองทัพธรรมและประสงค์สุนสิริโดดร่วมชุมนุมกลุ่มพิทักษ์สยามนปช.ช้ำแกนนำไม่ได้เป็นรัฐมนตรีขึ้นป้ายจตุพรนายกของคนเสื้อแดงเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นคืนวันศุกร์วันนี้นะครับก็เริ่มด้วยข่าวคราวการเสียชีวิตนะฮะวันนี้ก็มีอยู่บางกรณีที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็ขอพูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศก่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นภัยธรรมชาติที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมนั้นได้ส่งความเห็นกันเข้ามาด้วยนะฮะเพราะวันนี้เราตั้งหัวข้อว่าเรื่องของภัยแล้งนะครับแล้วก็มันแล้งความจริงก็แล้งมาหลายจุดหลายบริเวณส่วนมากอาจจะเป็นทางภาคอีสานนะครับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็บุรีรัมย์กาฬสินธุ์อุดรธานีนะครับแล้วก็ที่สุรินทร์วันนี้มีเรื่องของชาวนาท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณภาพสมานทองอายุ61ปีอยู่ที่บ้านหัวแรดหมู่ที่9ตำบลช่างปี่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณภาพนี่เป็นชาวนาปลูกข้าวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปกู้เงินกับสหกรณ์การเกษตรมา 100,000 บาทนะเพราะคิดว่าคือจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตไปและคิดว่าปีนี้ฝนฟ้าน่าจะดีนะครับก็จะมาเป็นต้นทุนในการปลูกข้าวนะครับปรากฏว่าเจอกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงเรื่องของภัยแล้งทำให้ข้าวในนาของนายภาพที่ปลูกนั้นออกรวงน้อยที่ออกรวงนั้นเม็ดก็รีบให้ผลผลิตไม่เต็มที่นะครับที่สุดแล้ววันนี้ชาวนาภาพนั้นก็ผูกคอตายนะครับใต้ต้นไม้อยู่ที่ทุ่งนาบ้านหัวแรดนะฮะเสียชีวิตเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสภาพนะฮะครับทำไมถึงคิดว่าชาวนาท่านนี้ผูกคอตายเพราะภัยแล้งก็เพราะว่าพอเกิดเหตุแล้วนะครับไปสอบถามลูกไปสอบถามภรรยานะครับทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ชาวนาภาพเนี่ยก็บ่นเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะเรื่องของหนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปจ่ายหนี้เขายังไงนะครับแล้วก็มักจะมีสีหน้าเศร้าหมอง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะชอบนั่งบ่นอยู่คนเดียวไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้สหกรณ์ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้สหกรณ์นะครับครับแล้วก็เช้าวันเกิดเหตุนั้นก็ลูกชายนะครับก็อยู่ช่วยคุณพ่อนะเห็นคุณพ่อเนี่ยเกี่ยวหญ้านะไปเลี้ยงวัวแล้วก็พูดคุยกันหลายเรื่องนะแล้วก็ลูกชายก็ช่วยทำงานด้วยพอพ่อเกี่ยวหญ้าเสร็จนะฮะลูกชายก็ไปซื้อของแล้วก็ตั้งใจจะซื้อกล้วยแขกมาให้พ่อกินพอกลับมาร้องเรียกหาคุณภาพเนี่ยก็คือคุณพ่อเนี่ยไม่เจอแม่ก็ช่วยตามหาจนกระทั่งนี่แหละฮะพบศพนะฮะผูกคอตายด้วยเชือกไนลอนแล้วก็ในลักษณะที่เหมือนกับกึ่งนั่งด้วยครับนะทิ้งตัวลงมาเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยนะครับมีอีกที่จังหวัดหนึ่งที่อุดรธานีวันนี้น่าสนใจเพราะว่าอุดรธานีเนี่ยตอนนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ย12อำเภอแล้วนะครับครับแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนาข้าว 2,500,000 ไร่กำลังเดือดร้อนหนักขาดน้ำฮะจนที่สุดแล้วเนี่ยชาวนาต้องมีการซื้อน้ำมาใส่นาข้าวโดยต้องยอมเสียเงินซื้อน้ำเนี่ยเที่ยวละ200บาทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับนายคำพินสมหนูนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านจีดเนี่ยเขาใช้รถ6ล้อเนี่ยสูบน้ำจากสระน้ำริมถนนแล้วก็ไปขายให้กับเกษตรกรเอาไปปล่อยลงนาข้าวเนี่ยรถคันนึงก็คิด200บาทนะครับแล้วบอกว่าวันนึงเนี่ยตัวเองก็สามารถที่จะวิ่งได้สัก7เที่ยวแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยปรากฏว่า มีคนมารอคิวให้เอาน้ำเนี่ยไปส่งเนี่ย70เที่ยว
โอ้โหแต่ว่าวันนึงเนี่ยไปได้แค่7เที่ยวอะโอ้คิวยาวมากนะครับซึ่งยังมีคนที่แจ้งให้ไปส่งเพิ่มเนี่ยทุกวันเลยนะฮะแต่ว่าก็ทำได้แค่นี้แหละเนี่ยมันแรงมากลักษณะคือจ้างขนน้ำนะฮะขนเลยขนน้ำคือน้ำเนี่ยเขาก็เอามาจากน้ำสาธารณะนั่นแหละครับนะเพียงแต่ว่าคุณคนนี้เขามีรถแบบนี้นะฮะมีรถตอนแรกก็เอาขนน้ำไปให้กับญาติไปให้กับพี่สาวนะฮะและทีนี้หลายคนเห็นเข้าก็อยากจะได้บ้างนะฮะมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยก็สูบน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ำริมถนนแล้วก็ไปส่งให้ก็คิดรถละ200บาทคันละ200บาทก็ถือว่าเยอะนะฮะคือได้น้ำเยอะเหมือนกันเพราะรถเขาใหญ่นะฮะครับนี่นะฮะแต่ว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าต่อพื้นที่หนึ่งของชาวนาต้องใช้รถกี่เที่ยวก็นั่นน่ะสิฮะโอ้โหนี่นะฮะแห้งแล้งจริงๆนะฮะเหมือนกับที่กำแพงเพชรเองนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะฮะตามลำคลองของธรรมชาติหลายแห่งปริมาณน้ำก็ลดน้อยลงนะครับต้นข้าวที่ปลูกไว้ก็ได้รับความเสียหายนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็หวังใจนะครับว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินเต็นนี่นะฮะน่าจะทำให้ทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีฝนลงมาบ้างเพราะว่าความเคลื่อนไหวของพายุโซนร้อนลูกนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ตอนกลางของทะเลจีนใต้นะฮะศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองดานังของเวียดนามไปทางตะวันออก750กิโลเมตรนะฮะความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางของพายุลูกนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็คาดว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนประมาณสักวันที่28ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวตอนบนนะฮะผลพวงจากพายุลูกนี้ก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีฝนกระจายเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็อาจจะมีลมแรงนะครับบวกกับในช่วง 29-31 ตุลาคมก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธหน้าเนี่ยนะฮะความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็อากาศจะเย็นลงภาคใต้ก็จะมีฝนมากขึ้นนะฮะคลื่นลมในอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงนี่นะฮะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราก็คาดหวังว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ประกอบกับหย่อมความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนเนี่ยก็น่าจะทำให้ทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะมีฝนลงมาบ้างนะฮะก็รีบไปหน่อยก็ดีนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหก็แรงหลายจังหวัดนะครับครับครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะร้องเรียกความช่วยเหลือจากใครนะครับคือเกิดในช่วงตอนนี้มันเป็นช่วงสุญญากาศของการบริหารประเทศนะฮะมาเป็นช่วงที่ครม.ใหม่ก็ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าครับพอครม.เก่ารัฐมนตรีเก่าที่มีชื่อว่าถูกเด้งแน่ก็คงไม่ทำงานแล้วเก็บของอยู่เก็บของอยู่ก็ไม่ทำงานแล้วรัฐมนตรีคนใหม่ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าก็ยังเข้าไปทำงานไม่ได้ครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองนะฮะอย่างรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรท่านเดิมเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าท่านจะทำงานไหมไม่ทำงานหรอกใช่ไหมลาออกก็ไม่เห็นมีข่าวคราวไปช่วยเรื่องของภัยแล้งไม่เห็นลักษณะของผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมชลก็ดีหรือว่ากรมน้ำก็ดีเนี่ยไปตรวจเยี่ยมเรื่องของสภาพพื้นที่ที่เจอภัยแล้งเหมือนอย่างไปตรวจเยี่ยมตอนน้ำท่วมเลยครับคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะไปแก้ปัญหาครับนะจะไปกันนะถ้าตรงไหนมีเขื่อนแตกมีคันกั้นน้ำพังจะไปครับแต่เรายังไม่เคยเห็นนะว่ารัฐบาลชุดนี้ส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปดูเนี่ยอย่างจังหวัดนี้ภัยแล้งวันนี้ออกข่าวจังหวัดนี้ภัยแล้งประกาศเป็นภัยแล้ง10กว่าอำเภอตอนบ่ายวันนี้รัฐมนตรีไปไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนั่นแสดงว่ารัฐบาลกำลังมองว่าภัยแล้งเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของไม่ต้องใช้ฝีมือในการไปบริหารจัดการเหมือนอย่างน้ำท่วมใช่ไหมครับครับเหมือนอย่างคุณปอประสบเนี่ยประธานกบอเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยที่เขาปรับให้กบอเนี่ยมาดูแลเรื่องปัญหาภัยแล้งแทนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นพูดถึงประเด็นเรื่องภัยแล้งนะใช่ก็เงียบๆอยู่ช่วงนี้เพราะว่าน้ำท่วมครับปีที่แล้วมันหนักไงครับใช่ไหม
ทุกคนก็กุลีกุจอป้องกันไม่ให้มันเกิดน้ำท่วมหนักเหมือนอย่างปีที่แล้วคือสับพระกำลังทุ่มไปตรงนั้นหมดครับนะฮะแต่พอภัยแล้งภัยแล้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเงียบเลยมันยังไม่เคยเจอมันยังไม่เคยเจอหนักเหมือนอย่างน้ำท่วมแต่ภัยแล้งเนี่ยเจอทุกปีครับเจอทุกปีนะฮะแล้วนี่เพิ่งจะพ้นหน้าฝนมาเนี่ยเจอภัยแล้งแล้วนะอีกต้องกี่เดือนถึงจะถึงหน้าร้อนโอ้โหแล้วหน้าร้อนเนี่ยแล้งหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมฮะโอ้โหช่วงนี้ก็อย่างว่านะฮะก็ต้องภาวนาเนี่ยสำหรับอาทิตย์หน้าที่อิทธิพลของพายุเซินตินเนี่ยครับให้มีฝนตกลงมาบ้างรัฐมนตรีท่านเดิมต้องทำงานนะโอ้โหเขาจะต้องทำงานนะฮะเขาจะทำเลยอย่าเพิ่งไปมัวพะวงเก็บของนะฮะอย่าเพิ่งไปมัวรับดอกกุหลาบจากข้าราชการครับนะอย่าเพิ่งต้องทำงานนะถ้าวันจันทร์ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้านั้นคนใหม่ยังไม่ได้มาแทนท่านก็ต้องทำงานครับเอาละเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ